บ้านว่าไม่จบไม่ขาดได้ดีเนาะมันก็เลยยืดเยื้อเรื้อรังแต่ประกอบชีพทองเลมก็ไม่เดินหน้างวดห่วงอยู่เขาไปนานเลยมานั่งไหนมันชาหรือมันเวียนหัวอยู่เลยมันค่ะเวลาขับรถเวลารถติดนะคะอาจารย์เวลาส่งผู้โดยสารอ่ะมันจะชาดิ่งไม่มีความรู้สึกเลยอ่ะถ้าหนูต้องยืดมือเงี้ยถึงจะหายเหรอค่ะเป็นเฉพาะเวลาขับรถค่ะไม่ขับรถไม่เป็นไรอ่อนล้าทั้งตัวเลยใช่ค่ะมันเหงื่อออกตลอดเลยค่ะเวลาออกรอบเหรอค่ะเวลาอยู่ท่ามกลางแสงแดดมันร้อนมากแล้วก็ทำให้หอบแล้วก็เหนื่อยค่ะอาจารย์เดี๋ยวนะไอ้ตรงนั้นนี่อยู่ท่ามกลางแสงแดดค่ะทำไงจึงจะไม่เป็นไรไม่ฟังให้ดีนะค่ะก่อนนึงบอกว่ามันหลีกไม่ได้เพราะมันเป็นอาชีพใช่ค่ะเมื่อมันชีพก็ไม่มีทางอื่นหายใจให้มันเชื่อมโยงหิวน้ำก็จิบน้ำไปธรรมดาเคยพกน้ำไปกินไหมเนี่ยพกค่ะทานเยอะมากแล้วเหงื่อก็ไหลไม่หยุดดีแล้ว ใช่ไหมเหงื่อมันต้องออกทุกคนแหละค่ะก็น้ำเนี่ยเป็นตัวที่ไปชดเชยเหงื่อไม่กินน้ำไม่ได้ดื่มเยอะมากค่ะอาจารย์เกือบ3ลิตรเนี่ยเออดีดีมันจะเป็นการถ่ายเทกันค่ะมันยิ่งทำให้กำลังเราดีมากนั้นหายใจเป็นหลักค่ะให้มันเชื่อมอยู่ไม่งั้นมันจะไปแพ้ความร้อนแพ้สิ่งร้อนไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้ปรับตัวนั่นมาเรียวแรงไปหายใจเอาคะแนนก็ต้องหายใจอยู่ข้างข้างที่นี่หายใจที่นี่มันจะช่วยการเผาไหม้มันจะเบิร์นง่ายๆปอดเปิดอะไรไปใช้กลางทุ่งกลางแจ้งมันก็จะมีประสิทธิภาพทำอะไรก็จะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยตามวัยของมันนะทำเขาจะชั่งน้ำหนักให้ทั้งหมดอย่าลืมหายใจอย่างเดียวปึ๊บปึ๊บยอมหายใจไม่มีทางเลือกอื่นการหายใจเนี่ยมันเป็นตัวหลักดูเขาเนียนขนาดไหนมันจะโล่งเองครับแอปฉุดขั้วไม่โยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยจะรู้เองโล่งตรงค่ะหายใจคล่องระดับนึงค่ะนี่จะจำให้ดีว่าหัวใจนี่มันช่วงของหัวใจหมดอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นอวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดไม่กี่นาทีเนี่ยจะรู้ทันทีเลยค่ะมนุษย์พันนี้เกิดมาในแผ่นดินแล้วจำแม่นๆสองมือเปล่าใช่มันเป็นพลังงานงั้นศอกก็ได้เข่าก็ได้อย่างนี้ก็ได้มังเอกก็ยังได้ด้วยได้หมดเพราะมันเป็นพลังงานเห็นนะต้องเข้าใจเรื่องพลังงานอยู่เพียงแต่สูดหายใจนั่นเองดูจังหวะตัวเองให้ได้ให้เป็นนะคุมจังหวะการหายใจของตัวเองให้ได้ให้เป็นโอเคนะ
มันจะเกิดผลกันด้วยมันไม่ใช่เรื่องอื่นเลยนะกินทาฉีดก็ไม่มีนะไหวไหมเนี่ยไหวค่ะไหวไหมเนี่ยแค่นี้ฮะไม่มากไปกว่านี้พอถ้าไม่พูดไปว่ามันจะไม่ไหวแล้วคนทำก็ต้องรู้เหมือนกันไม่ใช่กดเอานี่ยิ่งดีนะนี่สามสองปั๊บปึ๊บยอมต้องยอมจุดเนี้ยอย่ากั้นลมหายใจนะห้ามกั้นนะถ้ากั้นแล้วมันจะไม่ได้เลยไหวมั้ยไหวค่ะ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 แค่นี้ก็นี้ก็เสียงเริ่มห่อยแล้วนะปั๊บจึ๊บเสียงดังกึกเลยใช่ป่ะค่ะหลุดก็ต้องพวงเลยดิเห็นมั้ยคนเขาทำจะรู้จังหวะนี้บอกไปหมดเลยที่นี่ก้มโทษขั้วมั้ยคนละเรื่องเลยคนละโลกเลยให้ผมสมัครกดล็อกไปแล้วกดอย่างไรรู้นะเดินค่ะเบาโล่งไปทั้งตัวเลยค่ะตัวเลยละค่ะเบาไปหมดเลยค่ะหายใจได้คล่องขึ้นไม่ติดขัดแล้วค่ะกดล็อกเลยล่ะค่ะเบาสว่างคนละโลกเลยล่ะค่ะแต่ที่ว่ามือชาเนี่ยไม่มีอีกแน่นอนค่ะเบาเอาเรี่ยวแรงข้างล่างไปเดี๋ยวนี้เอาไว้เดินตามอาชีพที่มีอยู่ข้างบนมันหายใจได้ดีแล้วข้างล่างก็มันต้องประกอบกันไหวไหมไหวค่ะไหวไหมแค่นี้ก็พออยู่ด้วยหายใจเรียกว่าช่วงล่างแหละถ้าช่วงล่างไม่ดีมันก็เดินมันก็ล้าเตี้ยลงอย่างเดียวเดินไปไม่ถึงปลายทางแต่ละก้นหนักก้นไปเรื่อยแหละหมดอะไรแต่อยากหายใจก็จะไม่ทันสุดท้ายแล้วต่อคำถามไหวไหมเนี่ยพอไหวค่ะไหวไหมพอไหวค่ะแค่นี้พอนะหายใจหายใจห้ามกั้นท่องจังหวะได้ยังไงแค่นี้ก็ได้แล้วกำลังหัวเข่าก็กำลังเข่ากำลังขากำลังเอวกำลังก้มเงยมันหมดข้างล่างมันจะได้หมดทุกส่วนช่วงล่างจะสะดุดลงไปได้ท่ายหมดI'm
จนค่ะหัวเบาไม่หัวหัวเบาหัวเดี๋ยวนี้เมื่อกี้นี่ออกคือหายใจนี่คือสมองเนี่ยจะว่องไวทันใจตัดสินใจความคิดความจำปัญญาสมองคือตัวปัญญาก็แล้วง่ายดีอย่าไปคิดเราแล้วเปรียบใครทำตามเรี่ยวแรงเรามีมันจะมาเองพวกนี้จะมีเองมาเองจะเพิ่มพูนให้เองเบาศีรษะมากเลยค่ะอยากสบายเนื้อสบายตัวง่ายดีคือทั้งหมดไม่จะรวมยังไงมันก็คือความทุกข์แหละนี่ค่ะเลยไงมันอยากสบายเนื้อสบายตัวค่ะสบายไปล่ะสบายค่ะเบาสบายใช่ไหมไม่หนักตัวเราให้คะแนนตัวเองอาจารย์คะกับขอตรงหัวตามันคันหัวตาคันตาใช่ค่ะคันหัวตากินง่วงนอนแล้วก็อาบน้ำคันก็เกาค่ะเกาเองไม่ได้เนี่ยก็คนอื่นเกาให้เอาให้คะแนนตัวเองค่ะมันเกินร้อยค่ะอาจารย์มันไม่รู้จะเปรียบอะไรมันเอาเป็นว่าเกินร้อยค่ะโอเคสบายตัวสบายตัวค่ะสบายตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเดี๋ยวหนูซองไปไหนวะซองสีชมพูหนูไปไหนจบไม่ใช่เหรอเนี่ยยังไม่ได้จบยังไม่ได้จบอาจารย์สาธุต้องแล้ว